รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อมากฝีไม้ลายมือในครัวฉกาจฉกรรจ์เหลือเกินคุณอาร์ตพสุทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายแล้วเสื้อผ้าขาวสะอาดมาเข้าครัวทำกับข้าวไปเดี๋ยวกับข้าวเลอะมาถอดเสื้อเข้าครัวดีกว่าไหมไอ้ไอ้ไอ้อย่าคุณผู้ชมครับวันนี้น้องอาร์ตไม่ต้องไม่ต้องมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ที่สั่งชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าเนื้อผัดพริกไทยดำเนื้อสดหรือเนื้อหมักครับเนื้อสดหรือเนื้อหมักเนื้อสดค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเนื้อผัดพริกไทยดำฝีมือคุณอาร์ตพสุทธิ์จะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมต้องติดตามชมพร้อมไหมเปลี่ยนชื่อรายการใหม่ได้ไหมอาจารย์เป็นรายการทำไม่เป็นก็ต้องกินเอาทำไม่เป็นก็ต้องกินเหรอโอเคมาโอเคลงมือเลยครับโอเคผู้ชายหล่อๆเข้าครัวคุณผู้ชมยังไงมันก็ต้องกินได้อยู่แล้วกินกับข้าวเหรออาจารย์เตรียมข้าวเสร็จเตรียมข้าวนะเตรียมข้าวเสร็จแล้วชุดต้องมาไหมอาจารย์เวลากินข้าวเวลากินข้าวเหรอชุดต้องมาทำไมเวลาไปออกรายการที่ไหนต้องถอดเสื้อทุกทีเลยผมต้องบังคับเหมือนอาจารย์เมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ฉันไม่ได้บังคับฉันเพียงแค่ห่วงเสื้อขาวจะเลอะเท่านั้นแหละโอ้มีกระดกด้วยมันเป็นฟอร์มมันเป็นฟอร์มโอ้ยตายร่อนกระทะแล้วอะไรต่ออาจจะรู้ไหมอ่ะเอานี่ไงเห็นไหมอันยาบาแล้วกับกลับไปอีกเลยเห็นหรือเปล่าเห็นฟอร์มเลยมาที่อยากเห็นตอนกระดกอีกทีนึงอ่ะฮึบนี่เป็นไงกระดกไงครับชอบอ่ะฮึบฮึบฮึบนี่เป็นไงอาจารย์ชอบพี่เราชอบแบบนี้ชอบจังเลยมีอะไรเล่นสนุกในครัวแบบเนี้ยไปทีใช่ไหมตัดออกมา10ช็อตนะครับอันนี้นะ อันนี้เอ๊ะพริกไทยดำเคยจะสั่งกินนั่นน่ะสินั่นน่ะสิตอนนี้จะกลายเป็นเนื้อทอดแล้วนะคะนานมากค่ะอ๋อเราพักไว้ก่อนได้ไหมไม่เป็นไรเราพักไว้แล้วก็ได้ใส่เฮ้ยพี่ใส่สำเร็จใส่อะไรบ้างอ่ะเราลืมอ่ะเราลืมอ่ะนึกก่อนนะพี่ไทยดำใส่อันนี้ออกกินไม่ได้ก็ต้องกินครับบอกแล้วตายแล้วดูน่ากินจังเลยอ่ะตอนนี้เครื่องปรุงแล้วปรุงแล้วนะน้ำตาลใส่น้ำตาลอุ้ยหวานนิดหอมมั้ยใช้ได้อยู่อาจารย์กินได้แต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวฉันก็เอาเนื้อไปล้างน้ำแล้วกันไปทำเมนูต่อไปแต่พริกไทยดำเนี่ยใส่สุดท้ายไหมเหรอยังไม่สุดท้ายเหรอเนี่ยรอจนกระทั่งตั้งนานละพริกไทยดำสุดท้ายก็ได้ผมชอบใส่ใส่เยอะอย่างนี้เลยเหรอผมชอบจริงๆผมชอบใส่หมดเลยด้วยตามดันอุ้ยเหรอผมชอบพริกไทยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับกินแล้วมันเล่าร้อนนี่น่าล่ะถึงได้เป็นคนดูเล่าเรียนมากมากขนาดมากมากใส่ไปจะหมดแล้วเนี่ยขายของน่าดูมากมากรายการของเธอแบบนี้หรือเปล่ารายการผมแบบนี้ครับวันนั้นอาร์ตฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวยูทูบชาแนลและเฟซบุ๊กครับผมเฮ้ยอร่อยกอกอร่อยจานช่วยผม
น้ำตาลนิดนึงน้ำปลา2หยดจะอร่อยได้ยังไงต้องรอไม่ใส่แล้วแล้วหรอผมเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วใส่จานผมเสร็จแล้วใส่แล้วหรอไม่ใส่แล้วจานตายตายตายพอแล้วไหนร่อนให้ดูอีกทีสิโอเคค่ะนี่กูตายแล้วนั่นอะไรอ่ะเสร็จแล้วกูตายดูหน้าตาน่ากินเนาะหน้าตาผมไม่น่ากินหน้าตาอาหารน่ากินมากเลยอ่ะกระต่ายเราชิมเลยดีกว่าเนาะชิมเลยอาจารย์ปิดก่อนนะปิดก่อนนะมาอ่ะปิดแล้วปิดแล้วไหมปิดไหมต้องอาชิมแล้วชิมผมชิมแล้วผมชิมแล้วผมมั่นใจในรสชาติผมแต่เธอก็ผมแซ่บอยู่แล้วเธอต้องชิมนิดนึงผมชอบนี้เหนียวนิดนึงแต่มันเป็นที่เนื้อไม่ได้เป็นที่รสชาติผมอ๋อตายแล้วเหนียวเป็นที่เนื้ออืมใช่เลยเอารสชาติเดี๋ยวที่เนื้อจ้ะเพราะเนื้อผมไม่ได้เตรียมมาอืมโทษเราเองอ่ะพริกไทยเราร้อนมากคุณผู้ชมเผ็ดขึ้นถึงสมองเลยผมเป็นคนชอบกินผมเป็นคนชอบกินพริกไทยพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเป็นการผัดเนื้อผัดพริกไทยดำที่เข้าท่าที่สุดที่เคยกินมากินได้เมนูต่อไปกับนิสัตจะเข้าครัวบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามชมครับอุ้ยแกงจิ๋วหวานอร่อยอ่ะอร่อยอาจารย์แต่อาทำเก่งอ่ะฮะอร่อยอาจารย์มีแต่คนชมช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูผัดไทยเส้นหมี่เย็นตาโฟมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากเคล้าผสมเส้นหมี่สดกับซอสเย็นตาโฟตราโลโบเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งผัดพอให้กุ้งเริ่มสุกใส่หอมแดงสับใช้โป๊สับและเต้าหู้เหลืองผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นหมี่ไข่ไก่ผัดจนส่วนผสมเข้ากันใส่ถั่วลิสงถั่วงอกสดและใบกุยช่ายผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งตักผัดไทยเส้นหมี่ใส่กระทงใบตองรับประทานคู่กับถั่วงอกสดและต้นกุยช่ายอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเบลเยียมนะคะในช่วงรถเค็มสั่งได้ค่ะเราเจอนี่ค่ะสติ๊กเกอร์รถเค็มสั่งได้ที่ร้านไหนนะคะแสดงว่าร้านนั้นเนี่ยสามารถสั่งอาหารที่รถเค็มได้ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารร้านรถเดิมกันเลยค่ะไปค่ะพี่ค่ะเอาคุกกี้น้ำทะเลนะคะแล้วก็เอาข้าวแห้งทะเลค่ะใช่ครับเอาเป็นแบบรสเค็มนะคะและเมนูที่2 อย่างที่น้องสั่งไปสามารถลดเค็มได้ยังไงบ้างคะพี่อังเมนูสุกี้ทะเลเนี่ยคือเราจะใช้ความหวานจากตัวของน้ำแกงของเนื้อไก่โครงไก่ครับแล้วก็ใช้เท้าโดยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยตัวน้ำจิ้มสุกี้เราไม่ได้ใส่ทั้งเกลือและน้ำปลานะครับตัวข้าวแห้งตัวนี้ครับจะไม่ได้ใส่ส่วนผสมของเกลือหรือว่าน้ำปลาเลยเราจะใช้แค่ซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยแค่นั้นเองน้ำซุปดีมากถ้าสมมติไปสั่งเมนูอื่นนอกจาก2เมนูนี้ก็คือสามารถลดเค็มได้ด้วยเหมือนกันทุกเมนูของทางร้านเราสามารถทำลดเค็มได้หมดเลยสำหรับคนไหนนะคะที่สนใจนะคะรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะแค่เพียงหวานสติ๊กเกอร์ลดเค็มสั่งได้นะคะเบลต้องขอบคุณพี่อังมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเบลก็มีเสื้อนี่เลยค่ะเลดซอลนะคะลดเค็มลดโรคมอบให้พี่อังไปเลยลดเค็มสั่งได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีชื่อว่าแกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสดเนื้ออีกแล้วอ่ะเขาชอบเนื้อไม่ใช่หรอชอบเนื้อคนชอบเนื้อมากครับอ่ะยังไงช่วยอาจารย์ผัดละกันได้ครับอาจารย์ไอ้ไอ้ไอ้ทำไมจะทำไรช่วยอาจารย์ไงไม่ต้องนี่บ้าจะไปหยิบมีดตกอกตกใจแต่ก่อนอื่นอาจารย์นิสสักต้องเรียนคุณผู้ชมนิดนึงว่าเนื้อวัวของอาจารย์นิสสักวันนี้อาจารย์นิสสักหั่นซะบางๆนะเพราะว่า
อาจารย์ใช้มีดเนื้อใหญ่8นิ้วมีดเพนกวินรุ่นคิงสตันมีดคุณภาพดีจากสีไทยนะครับแล้วคุณผู้ชมจะสามารถหั่นเนื้อได้บางๆแล้วทำแกงได้อย่างอร่อยแบบที่คุณผู้ชมต้องการเลยเอาละคราวนี้ดูสำหรับอาจารย์นะสูตรของเราไม่เหมือนใครครับใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจลงไปด้วยคืออาจารย์รู้ไหมที่ผมออกกำลังกายเพราะอะไรเพราะอะไรเขาจะได้กินเยอะๆใช่และอย่างหนึ่งพอออกกำลังกายเสร็จแล้วก็คงต้องเบิร์นมันออกด้วยนะใช่ครับผมน้ำพริกแกงเขียวหวานลืมบอกคุณผู้ชมว่าจะรีบเลยนะน้ำพริกแกงเขียวหวานวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชัยในซองแบบนิตราโลโปอันนี้สูตรของเรานะหนึ่งซองอ่ะช่วยขูดออกหน่อยสิโอเคเรียบร้อยเราก็ต้องผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงเขียวหวานของเราเนี่ยแบบแตกกระจายซะก่อนให้หอมๆอ่ะอยู่บ้านทำกับข้าวทุกวันเหรอช่วยแม่ต้องบอกว่าเราผมเป็นลูกชายที่เป็นลูกสาวของแม่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นตุ๊ดไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นลูกชายที่แม่มีลูกชาย2คนจ้ะแล้วก็ผมเป็นคนเล็กก็เลยต้องช่วยแม่ทำกับข้าวแม่แล้วแม่ก็ทำธุรกิจขายน้ำพริกด้วยก็มีครับน้ำพริกขายดีใช่ไหมมีคนเขาลือน้ำพริกของแม่อร่อยมากเลยน้ำพริกของเรายังเป็นโฮมเมดอยู่อาจารย์ยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมขายออนไลน์เหรอก็ยังขายออนไลน์อยู่ครับก็เลยชื่อน้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกฝีมือแม่นะครับฝากขึ้นตามนี้นะฮะสั่งไลน์ได้นะครับตรงนี้นะน้ำพริกฝีมือแม่โอเคเนาะอันนี้สูตรของเรานะพอเราใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบลงไปเสร็จเป็นคนชอบกลิ่นเครื่องเทศสดแบบเยอะๆอาจารย์ก็จะใส่ตะไคร้สับข่าสับแล้วก็ใส่หอมแดงสับละเอียดเพิ่มเติมลงไปหอมแล้วอาจารย์ใช่ไหมหอมแล้วก็เราก็ไม่ลืมที่จะใส่ผิวมะกรูดนิดนึงฮะผิวมะกรูดใช่ใส่ไปหน่อยนึงโอ้เป็นความรู้เลยอ่ะเนี่ยหอมหอมหอมนะคุณผู้ชมแล้วก็เราบอกเราใส่พริกขี้หนูใช่ไหมบางคนก็ใส่พริกขี้หนูตอนจะยกขึ้นมาแต่จะยิ่งสั่งใส่พริกขี้หนูอย่างเงี้ยลงไปผัดเลยเผื่อมันจะแตกระเบิดก็ตรงนี้แหละรสชาติมันจะออกแล้วกลิ่นมันจะฉุนฉุนใส่ก่อนก็ได้เหรออย่างนี้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วไม่จำเป็นต้องบุกไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ต้องเราต้องการใครอยากจะเผ็ดแบบระเบิดเลยก็เคี้ยวพริกขี้หนูแบบหนึ่งแตกแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราจะใช้กะทิกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยครับค่อยๆหยอดลงไปแล้วก็ผัดเสร็จแล้วปรุงรสเนี่ยในซองนี้น้ำพริกแกงจะมีความเค็มนิดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำปลาก็ใส่นิดเดียวยั้งมือหน่อยนึงนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ไปนิดนึงเอาล่ะแล้วก็อันนี้ส่วนตัวจริงๆนะพอผัดไปได้หอมๆเสร็จแล้วนี่ผงกะหรี่นี่เครื่องแกงของเราชอบเหรอชอบครับผมใส่กะทิต่อนะคะอุ้ยดูน่ากินนะน่ากินแล้วแกงของเราจะต้องน้ำแกงคลุกคลิกใส่กะทิลงไปอีกเคี่ยวใส่นิดหนึ่งนี่เอาล่ะนี่นะเดือดแล้วเริ่มแตกมันอย่างนี้เลยนะเราจะเริ่มใส่เนื้อลงไปเนื้อเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะไม่ใส่นานแล้วก็ตามด้วยใบผักชีสับนี่อันนี้หอมจริงเห็นไหมแล้วก็พอเนื้อเปลี่ยนสีคเนว่าเนื้อสุกปุ๊บเราปิดเตาเลยครับผมเราก็จะไม่เคี่ยวปกติถ้าเป็นปกติเราจะใส่พริกตอนนี้ใช่ไหมอาจารย์ใส่พริกใช่คนทั่วไปก็ใส่พริกตอนนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ใส่โหระพาอันนี้หอมแต่ละหอมเนี่ยรับรองได้ว่ากลิ่นแกงเขียวหวานของเราจะไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะปิดเตาก็ได้แล้วเดี๋ยวผมเทน้ำนะแล้วเทเลยดูน่ากินไหมน่ากินนะโอ้ยตายแล้ววันนี้ผู้ชายหล่อๆมาช่วยอยู่ในครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสดประเดี๋ยวเราชิมกันครับอ
วลาชิมครับอาร์ตชิมก่อนสิไรเลยสีของแกงโอเคนะชอบมากเนื้อต้องประมาณนี้ถึงจะเด็ดแบบต้องไม่สุกมากเกินใช่ไหมเนื้อดีๆหย่อนลงไปปุ๊บยกนะเนื้อดีๆนี่แบบแค่เอาไปย่างครับแค่ใส่แบบพริกไทยกับเกลืออย่างเดียวก็แบบอร่อยแล้วแต่อาจารย์นะถ้าเนื้อดีๆนะอาจารย์ทานน้ำปลาจริงเหรออาจารย์จริงเนื้อวัวเนี่ยน้ำปลาเนี่ยมันของคู่กันเลยโอเคอาจารย์โอเคเหรอโอเคครับอร่อยอุ้ยแกงกะหวันอร่อยอ่ะอร่อยอาจารย์แต่อาทำเก่งอ่ะฮะอร่อยอาจารย์มีแต่คนชมอาจจะมาดีทางด้านทำกับข้าวทำอาหารไหมไม่ครับผมชอบท่องเที่ยวผมชอบท่องเที่ยวแล้วก็แต่ท่องเที่ยวก็คู่กับของกินใช่ครับอาจารย์ผมชอบไปแล้วแบบทำอะไรกินใช่โดยที่แบบไม่ต้องดีมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเลิศหรูบ้านๆแต่วิถีชีวิตธรรมดาธรรมดาผมจะเรียกว่ามันคือมิชลินพื้นบ้านอ่ะผมเรียกแบบนั้นนะอร่อยตามท้องถิ่นอร่อยแบบไม่ต้องแพงวันนี้จะขอขอบคุณน้องอาร์ตนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการเราขอบคุณมากคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะช่วงหน้าจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาเข้าครัวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสนุกดีครับจริงก็เคยดูรายการอาจารย์แล้วล่ะผมก็ชอบเหมือนกันครับการที่แบบทำอะไรด้วยมืออาจารย์ก็จะแบบเวลาหมักหรือเวลาคุกอะไรส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้มือบ้างใช้ตวงใช้ความรู้สึกบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ได้มาเจออาจารย์เข้าครัวอาจารย์ได้ความรู้ไปอย่างเลยการใส่พริกในแกงเขียวหวานว่างๆไปทำกับข้าวให้บ้างนะครับนี่คุณผู้ชมถ้าลูกชอบเชอร์รี่ก็แอบฝังไว้ตรงนี้สักหนึ่งลูกข้างนี้สักอีกหนึ่งลูกตายตายคุณผู้ชมยกไปลูกปลื้มช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมนูน้ำพริกกากหมูไข่เค็มพริกขี้หนูสวนมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำมันหมูลงเจียวในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใช้ไฟอ่อนค่ะเจียวจนกระทั่งกากหมูเหลืองกรอบโขลกพริกชี้ฟ้าแห้งกระเทียมหอมแดงและกะปิให้ละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันหมูลงในกระทะนำเครื่องที่โขลกลงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นใส่พริกขี้หนูสวนกากหมูที่เจียวเตรียมไว้และไข่แดงเค็มต้มสุกลงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมะขามเปียกใบมะกรูดซอยใส่กระเทียมเจียวและหอมแดงเจียวไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดกะเพราคลุกเนื้อแดดเดียวสนับสนุนโดยเอไรท์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรท์ลงในหม้อหุงข้าวสามข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรท์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่กระเทียมและพริกขี้หนูลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อแดดเดียวลงไปผัดจนกระทั่งสุกค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสเห็ดหอมและซีอิ๊วดำผัดส่วนผสมให้เข้ากันเติมข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรท์หุงสุกผัดพร้อมเข้ากันค่ะใส่ใบกะเพราลงผัดอีกครั้งจัดข้าวผัดกะเพราคลุกเนื้อแดดเดียวลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเนื้อฝอยรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วเลยค่ะกับข้าวผัดกะเพราคลุกเนื้อแดดเดียวเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเครื่องดื่มอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเย็นชื่นใจทีเดียวครับสมูทตี้สตรอเบอรี่ทูโทนเราลงมือกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าชุดที่มีอยู่ที่ครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่แหละคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะท่อปั่นไฮครับแม้ความจุเขานะ500 มิลลิลิตรเชียวนะคุณผู้ชม
ใส่กล้วยหอมอันนี้แช่เย็นนะถ้วยนี้นี่เป็นนมคุณผู้ชมนมกล่องรสช็อกโกแลตคุณผู้ชมแช่เย็นซะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปใส่เป็นเกล็ดเป็นหลอดๆอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวประเดี๋ยวเขาก็บดละเอียดได้เอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็จัดการปิดซะใช้ความเร็วระดับ2เลยคุณผู้ชมรับรองได้ละเอียดยิบเชียวจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเดนป้าเครื่องเดียวเอาอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมบอกแล้วความเร็วระดับนี้ยังไงก็สมูทตี้แน่นอนคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเรามีแก้วมัคทูโกอีกคุณผู้ชมครับแล้วก็แก้วนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบมากเลยอ่ะกลัวลูกเต้ารับประทานเสร็จแล้วบาดปากเหรอไม่มีทางคุณผู้ชมเขามีฝาเนี่ยปิดให้เป็นสีสันสวยงามทีเดียวแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้นะคุณผู้ชมยังไม่รับประทานนะก็ปิดฝาอย่างนี้ให้สนิทอย่างนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไม่ต้องกลัวเลยคว่ำไปคว่ำมาในตู้เย็นมันจะหกไม่มีทางคุณผู้ชมเสร็จแล้วคนแบบนี้เราก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคุณผู้ชมส่วนแรกก็ใส่ลงไปในแก้วนี้ก่อนเราทำสองส่วนนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะทีนี้ก็ที่เหลือเราก็เอามาใส่แก้วนี้เสร็จแล้วรีบเอาเจ้าสองถ้วยนี้เข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมและเดี๋ยวเรามาทำสตรอเบอรี่กันครับเอาล่ะครับเราเริ่มด้วยการใส่กล้วยหอมแช่เย็นจัดลงไปเหมือนเดิมตามด้วยนมสตรอเบอรี่แช่แข็งเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะคุณผู้ชมเราก็ใส่สตรอเบอรี่สควอชลงไปนิดนะให้มันดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมหลักการในการทำสมูทตี้ไม่ได้มีอะไรมากหรอกความเร็วของเครื่องเนี่ยสำคัญถ้าค่อยๆมาปั่นแงะแงะแงะนะไม่มีทางได้สมูทตี้อร่อยหรอกคุณผู้ชมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ลินใส่ลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมที่ลูกๆชอบนะคุณผู้ชมนี่ลูกปัดหลากสีที่คุณผู้ชมหาได้สีเงินสีทองคุณผู้ชมก็เลยสักหน่อยนะคุณผู้ชมให้มันดูน่ารับประทานนี่คุณผู้ชมถ้าลูกชอบเชอร์รี่ก็แอบฝังไว้ตรงนี้สักหนึ่งลูกข้างนี้สักอีกหนึ่งลูกตายตายคุณผู้ชมยกไปลูกปลื้มมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้ากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่จะทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบาย
ทำเมนูได้หลากหลายในเครื่องเดียวนะครับและสำหรับแฟนรายการกินได้ก็กิน100ท่านนะครับสามารถซื้อชุดเครื่องปั่นเด่นป้าได้1ชุดจากเดิมในราคา 2,990 บาทจะลดเหลือเพียง 1,790 บาทนะครับและรับฟรีแก้วมาร์กทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและก็ยังมีหม้อสแตนเลสอีก5ใบมูลค่า 1,990 บาทให้คุณด้วยนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2561ถึงวันที่30พฤศจิกายน2561นะครับคุณผู้ชมรีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ที่หมายเลข020263344 020263344ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับจะโขกให้มันละเอียดหนูลึกหน้าไอโด่งอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็โขกไปเลยโขกตายแล้วนี่เอาให้แหลกก่อนใช่ไหมพ่อตั้งแต่พ่อเลี้ยงหนูมาในปีนี้หนูก็30กว่าไอ้40กว่า40กว่าพ่อเพิ่งเห็นหนูทำกับข้าววันแรกนี่แหละเอาวาดภาพมันเองท่านผู้ชมพ่อข้าเป็นไงพ่อมันเงียบไปมันก็พอเข้าวัดตอนสายๆได้